Bài ngõ đi xa, tiếng hè thôi xa nhân đời nụ nở. Một mong khát, bài ngõ đắm một mong hồng. Nhằm em một khăn hà, sống hóa những thân. Hụt rắc đuôi sổ toàn hoàng chỉ tình nhà. Hoa chôn cũng còn khen, để sẽ mưa to khen và chưa buồn đau sầu nỡ sầu. Sân si mong vẫn nốt, vẫn còn cay đuôi vẫn đa sầu. Lo cho mà tạm yom ra vì xa cay. Cố biết ta, biết ta cũng bất nhã vô cùng. Sân to chu tông, nửa sinh nửa đầy. Vẫn em ta nghe la, vẫn cố bất ta. Con lấy ta xuống thang xô đi thang đi nhắm tốt khứng thang các cha chân khu đất xa vì xe đi thang văn nhịp đi lên ta chỗ xóm mẹ hết đi xa này khoát thế hoa đà xa ta mai lao vòng luồng hay lùng lắm lắm ngài tay ngào สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับพบกับหัวข้อนะครับที่ฮอตจริงๆเลยนะครับเรื่องของความจงรักภักดีสังคมไทยเนี่ยนะครับวันนี้นะครับการชูประเด็นเรื่องการจงรักภักดีความดีความงามของเจ้านั้นนะครับยังคงอยู่แบบเรียกว่ายาวนานแล้วก็หลายทศวรรษนะครับแล้วหลังวารสารปี49มาเนี่ยสถาบันที่กระเทือนที่สุดสิ่งที่ถูกกระทบที่มากที่สุดก็เป็นเรื่องของความจงรักภักดีนะครับคุณอาคมซิดนีย์เนี่ยท่านได้เขียนบทความไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคมถ้าถือ19สิงหาคม2552นะหลังการได้ประหารมาประมาณ3ปีนะไม่เกือบ3ปีนะครับเป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์เลยกับการกล้าที่จะและชี้ชูประเด็นไปนะครับในเรื่องของการตั้งคำถามนะครับกับสถาบันกษัตริย์และการโจรสลัดดีนะครับเราไปฟังสิ่งที่คุณอาคมเขียนแล้วก็ผมจะอ่านไปด้วยนะครับมีส่วนที่น่าสนใจนะครับ เอาละครับบทความเรื่องกษัตริย์ซึ่งเป็นบทความล่าสุดที่ผมคือคุณอาคมนะครับตอนนี้ผมอ่านตามที่คุณอาคมเขียนผมเขียนขึ้นและส่งออกเผยแพร่เมื่อวันที่31ธันวาคม2551ทั้งนี้ผมปรารถนาที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจว่าตำแหน่งกษัตริย์นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อที่พี่น้องคนทั้งคนจะได้ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อที่ว่ากษัตริย์เป็นพระเจ้าอย่างที่กล่าวอ้าง
และถูกใช้ครอบงำมาโดยตลอดผมเข้าใจบทความของผมจะสามารถจุดประกายให้พี่น้องคนไทยเลิกกลัวและไม่ต้องหวั่นเกรงกับสิ่งที่ขาดหลักของเหตุผลและผลเพราะบทความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดสำหรับใครก็ตามที่อยู่บนอำนาจมาอย่างยาวนานย่ำจะกลายเป็นคนไม่มีบารมีดังเช่นตำแหน่งกษัตริย์เป็นต้นแต่การใช้บารมีที่มีอยู่ตามน้ำคูทำลายผู้คนตามอำเภอใจมันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจของคนที่รับความเป็นธรรมทุกคนที่รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทุกคนแน่ที่จะรับได้ซึ่งรวมทั้งตัวผมด้วยแต่ผมก็ยังจำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มบุคคลรับใช้ใกล้ชิดเสียก็ตัวประธานองคมนตรีที่ชื่อเปรมผมขออ้างกฎหมายมาตรา112มาที่บายให้เห็นว่าไม่มีผลครอบคุมไปถึงตำแหน่งประธานองคมนตรีเพราะตำแหน่งนี้เป็นเพียงที่ปรึกษาของกษัตริย์และเปรมเป็นสามัญชนคนธรรมดาเปรมไม่ได้เป็นเจ้าหรือเป็นราชวงศ์แต่ผมเตือนไม่ได้ต่อให้เป็นเจ้ามันก็ไม่ควรจะมีอะไรพิเศษเกินมนุษย์มนานครับหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนออกมาเรียกวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์เติมได้รับการต่อต้านจากลูกสมุนเติมอย่างแข็งขันในขณะเดียวกันการวิพากษ์วิจารณ์เติมก็เริ่มขยายไปสู่วงกว้างมากขึ้นจนเติมกลายเป็นที่เกลียดชังของผู้คนจำนวนมากจากความเกลียดชังก็ได้พัฒนาเป็นความนะเครียดแค้นนะครับซึ่งเริ่มมีการด่าทอและใช้ถ้อยคำรุนแรงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งกลายมาเป็นการขับไล่และเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรีซึ่งช่วงนี้พวกลูกสมุนที่เรียกว่าเป็นลูกป๋าลูกหมาทั้งหลายต่างก็ได้หดหายนะถอยห่างนั่นเรียกเป็นช่วงแรกประโยชน์อดสูงที่สุดในชีวิตของเปรมจนไม่อาจมองหน้าผู้คนในสังคมถึงกับไม่กล้าเปิดบ้านให้มีการอวยพรเนื่องในวันเกิดและในเทศกาลวันปีใหม่ทั้งเช่นทุกปีที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าเปรมคงต้องแทรกแผ่นดินหนีหายหรือไม่ก็ต้องฆ่าตัวตายหนีความมาประโยชน์ไปแล้วแต่ผู้ชุบเลี้ยงและสนับสนุนเปรมก็ต้องใช้ได้รับบทเรียนอันเป็นสัจธรรมที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวและคงได้คิดแล้วว่าการดำรงตำแหน่งประมุขอันเป็นตำแหน่งสูงสุดของประเทศนั้นจะคิดชั่วทำชั่วใช้ให้คนที่ตัวเองชุบเลี้ยงเที่ยวกำจัดผู้คนตามอำเภอใจด้วยความริษยาเป็นเรื่องที่ไม่สมควรและไม่อาจทำได้ผมเคยเขียนเปิดทางเพื่อให้โอกาสกษัตริย์ทุกคนในท้ายบทความเรื่องกษัตริย์ว่าสถาบันกษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานนับพันปีผมเชื่อและเกิดว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่มีใครต้องการโค่นล้มให้สิ้นไปจากแผ่นดินอย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องการหาจุดร่วมที่เหมาะสมและอย่าให้พวกมักง่ายอยากโตทางรัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการทำลายล้างคนดีคนเก่งเพียงแค่ต้องการให้พ้นเส้นทางเพื่อพวกมันจะได้ไม่มีคู่แข่งผมมีความจำเป็นที่ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมร่วมกับพี่น้องคนไทยที่กำลังต่อสู้อยู่ในเวลานี้และอยากขอร้องให้พี่น้องที่มีความท้อแท้และเบื่อหน่ายในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อหรือแนวทางการต่อสู้ที่ไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องบางคนได้โปรดอย่าท้อแท้สิ้นหวังขอความกรุณาออกมาร่วมแรงร่วมใจต่อสู้อย่าให้โจมันครอบเมืองได้เป็นอันขาดเวลานี้ในร่วมของเรามีอยู่ทั่วทุกภาคส่วนใครชอบแนวไหนก็ขอให้เข้าร่วมกับกลุ่มที่ท่านชื่นชอบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้ท่านชื่นชอบเลยประชาธิปไตยต้องเปิดกว้างเพียงแต่ต้องมีเป้าหมายเดียวกันและที่สำคัญนะครับเดี๋ยวครับนะครับและที่สำคัญต้องให้รู้ให้ตรงกันด้วยว่าศัตรูของเราคือใครเข้าทำนองไม่น้ำร้อยสายไหลมารวมกันการข่มเหงในการกันแกล้งใส่ร้ายใต้สียัดเยียดความผิดตลอดจนการพยายามลอบสังหารพันธุ์บริโภคทักษิณชินวัตรจากกลุ่มคนที่รับใช้ใกล้ชิดผมมองดูแล้วไม่แตกต่างไปจากผู้มีอิทธิพลและมากเกินบารมีจอมปลอมเลี้ยงหมาฝูงใหญ่ไว้เห่าหอนและไล่กัดผู้คนตามใจชอบโดยมีเปรมเป็นหัวหน้าหมาที่เรียกว่าจ่าฝูงคอยควบคุมดูแลฝูงหมาเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดถ้าเจ้าของฝูงหมาซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เห็นเป็นใจและให้การสนับสนุนจากที่เคยแอบสนับสนุนอย่างลับๆโดยผ่านจ่าฝูงและการให้อำนาจแก่ฝูงหมาที่พรางตัวอยู่ตามองค์กรต่างซึ่งโดยในก็คือคำสั่งนั่นเองจากนั้นฝูงหมาก็ย้ายไปทำหน้าที่ด้วยการยึดอำนาจล้มล้างระบอบประชาธิปไตยตัดสินความผิดแบบไม่ต้องอิงหลักกฎหมายทั้งนี้เพื่อต้องการทำลายกลุ่มทักษิณและกลุ่มนักการเมืองน้ำดีให้พ้นเส้นทางการเมืองโดยมีเป้าหมายคือการยึดพรรคการเมืองไทยรักไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศวิธีการดังกล่าวนอกจากขัดสายตาคนที่มีใจรักความเป็นธรรมทุกคนแล้วยังเป็นการฝืนความรู้สึกของคนไทยทั้งในและนอกประเทศความจริงในอดีตที่ผ่านมาการจะสั่งการหรือออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาจะทำกันอย่างลับๆไม่ประเจิดประเจอและโจ่งแจ้งเช่นในปัจจุบัน
คราวนี้อาจจะเป็นเพราะคุณทักษิณเป็นผู้นำที่มีต้นทุนทางสังคมสูงอาจจะเนื่องจากผลงานมากมายที่จับต้องได้และโดนใจคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องใช้คนจำนวนมากที่อยู่ภายใต้ที่เป็นตามองค์การองค์กรต่างๆให้ออกมาร่วมด้วยช่วยกันโดยคิดว่าความเป็นผู้มากบารมีของตัวเองจะสามารถทำให้มีแนวร่วมเกลียดชังคุณทักษิณเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะการใส่ร้ายภาษีและข้อกล่าวหาต่างๆนั้นมีเจตนาผูกโยงให้คุณทักษิณมีความขัดแย้งกับองค์ประมุขในสายตาคนทั่วไปขณะเดียวกันก็สามารถใช้กฎหมายหมิ่นทำลายล้างกลุ่มคนที่สนับสนุนคุณทักษิณและกดทับให้คนทั้งแผ่นดินพากย์วิจารณ์นั่นถือว่าเป็นการลักลือชกสำหรับการต่อสู้คุณก็บอกการเมืองตอน3ผมไม่ยกโอวาทที่มีนัยยะเป็นคำสั่งนำเสนอไปแล้วกลับไปอ่านดูนะครับวันนี้ขอยกมาประกอบบทความอีกสักครั้งดังนี้พระราชดำรัสของพระราชทานแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด25 เมษายน 2549เขียนไว้ว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยดำเนินการไม่ได้แล้วถ้าดำเนินการไม่ได้ที่ท่านปฏิบัติและปฏิญาณเมื่อกี้ตะกี้นี้ข้อเป็นหมันถึงบอกว่าจะต้องทำทุกอย่างเพื่อการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องดำเนินการไปได้ท่านก็เลยทำงานไม่ได้และถ้าท่านทำงานไม่ได้ก็มีอีกทางหนึ่งท่านอาจจะต้องลาออกเพราะไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาอีกข้อหนึ่งการที่จะที่บอกว่ามีการยุบสภาและต้องเลือกตั้งภายใน30 วันถูกต้องหรือไม่ไม่พูดเลยไม่พูดกันเลยท่านถูกก็จะต้องแก้ไขแต่ก็อาจจะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือเป็นอะไรซึ่งท่านจะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอะไรที่ควรที่ไม่ควรกระแสพระราชดำรัสเมื่อ27 พฤษภาคม 2550ข้าพเจ้าเองก็ในใจมีคำตัดสินอยู่แต่บอกท่านไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกท่านเองก็ไม่มีสิทธิ์แต่ท่านต้องมีการตัดสินในใจว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาจะตัดสินถูกหรือไม่ตรงนี้อยู่ในใจแต่เขาจะตัดสินอย่างไรเดือดร้อนทั้งนั้นนะเสียหายทั้งนั้นคำตัดสินของเขาเดือดร้อนเสียหายสำหรับท่านเองทั้งนั้นข้าพเจ้าก็เดือดร้อนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าเขาทำถูกหรือไม่ถูกแต่ในใจว่าเขาตัดสินอย่างไรก็ตามรู้ในใจว่าเขาทำถูกหรือผิดส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเขาทำผิดแน่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนไม่น้อยออกมาให้ข้อมูลว่าประมุขที่เป็นเจ้าของหมายนั้นไม่รู้เลยถึงกับมีการปั่นข่าวไปปรากฏตามเว็บต่างๆว่ามีคนเห็นเรื่องแอบร้องไห้เพราะเสียใจที่สังคมเกิดการแตกแยกบ้างก็โยนโดนความผิดของชูศรีไทยเฮาผู้เมียตามที่เรียกขานกันอยู่ในเวลานั้นนะข้อซุบซิบนินทาปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเรื่องที่ผู้คนสงสัยในแผ่นดินในพฤติกรรมราชสีคบโคซึ่งหมายถึงคนที่มียศศักดิ์ลดตัวลงไปคบคนทานนั้นความจริงก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลรักษ์อัครราชกุมารีทรงทอดพระใจในพิธีพระราชทานเพลิงศพน้องโบอังคณาระดับปัญญาวุฒิพร้อมทรงโปรดให้ครอบครัวน้องโบเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดก่อนเสด็จกลับทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จนิ้มทองกุลด้วยสีพระพักยิ้มนางจินดาระดับปัญญาวุฒิบิดานางสาวอังคณาระดับปัญญาวุฒิหรือน้องโบเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับสารและชมว่าลูกสาวเป็นคนเด็กเป็นเด็กดีช่วยชาติช่วยรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งตอนเมื่อกราบทูลกลับไปว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมานอกจากนี้ท่านยังตรัสอีกว่าเป็นห่วงพันธมิตรทุกคนไว้จะฝากดอกไม้ไปเยี่ยมพันธมิตรนายจินดากล่าวอีกว่าพระองค์ยังทรงรับสั่งว่าขอให้มีกำลังใจกับครอบครัวสู้ต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบแล้วและเงินที่เป็นค่ารักษาในหลวงค่ารักษาในหลวงเป็นผู้พระราชทานให้ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแต่คุณผมมากลับไปอ่านในความรู้สึกกระบอกเขาอยู่ตอน3ด้วยนะภายหลังจากที่มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพน้องโบผ่านพ้นไปก็มีสารคดีฉายาที่คนถวายให้ด้วยความจงรักภักดีจากรหัส902เจ๊หงหรือน้ามีที่นายสมฤทธิ์นิ้มทองอุ่นเรียกหาด้วยความสนิทสนมมาเป็นชั้นมืออีวนปลาวานนางผีเสื้อสมุทรปรากฏตามเว็บต่างให้เสื่อมเสียเกียรติยศที่อุตส่าห์สร้างภาพและครอบงำคนทั้งแผ่นดินด้วยความยากลำบากมายาวนานมีอันทั้งบ่นพี่ไม่เหลือผู้คนและเขาได้รับถือต่อไปและแทนที่จะจดจำปฏิกิริยาของผู้คนทั้งประเทศว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรและกลับย่ามใจ
ที่วันเกิดในปีนี้ตามข่าวแจ้งว่าแม่ครับเดี๋ยวนะครับจะเคลื่อนนิดนึงนะครับพี่น้องจะได้อ่านไปด้วยผมเป็นข้อหาตรงนี้แหละครับนะเอาอย่างนี้นะแจ้งว่านะครับเราเมื่อที่11สิงหาคม2552สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชโอกาสให้เราชิงชัยอุดมเจริญกิจวิถีชิงชัยศิลปินผู้สูญเสียมือขวาจากเหตุการณ์7ตุลาคม2551พร้อมภรรยาข้าวเฝ้าเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าที่นายชิงชัยว่าเป็นมือซ้ายซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดุลสันดานพระเวทและพระราชปฏิสันดานยอดเก่งมากการที่ราชินีศิริกิติ์อนุญาตให้นายตีชิงชัยลั่นเมียข้อเฝ้าทั้งที่หลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้กุมระเบิดปิงปองเข้าร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลไปปิดล้อมตึกรัฐสภาจนมีข้อขวางขาดผมอยากแจ้งเตือนพี่น้องชาวไทยทุกคนว่าอย่าได้มองข้ามไปดังขาดเพราะนี่เป็นการส่งสัญญาณอย่างมีนัยว่าจะไม่ทอดทิ้งกันพฤติกรรมของสถาบันที่แสดงชัดเจนว่าเป็นผู้สนับสนุนการกวนเมืองไม่ได้มีเป้าหมายอยู่เพียงแค่ทำลายคุณทักษิณให้พ้นเส้นทางการเมืองเท่านั้นหากแต่ต้องการถึงท่านล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเพื่อสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในที่พลเอกวิศวสิทธิ์เดชคุณพลตำรวจเอกวสิทธิ์วิสิทธิ์เดชคุณชรที่ได้ชื่อว่าเป็นมือความจงรักภักดีและเป็นที่ไว้วางใจอย่างที่สุดกล้าออกมาประกาศว่าเวลานี้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นที่เข้าใจว่ากษัตริย์มีอำนาจเหนือรัฐและคนทั้งปวงในประเทศขอให้ผู้อ่านจับตาดูรัฐบาลที่จะผ่านช่องทางพิเศษในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนะครับที่เราฟังไปแล้วก็นายโยงมาถึงเหตุการณ์ที่วันนี้ด้วยครับเดจาวูมากๆนะครับหลายเหตุหลายเรื่องนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามีลักษณะเจตนารมณ์ที่จะทำให้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์และกฎกระชับระบอบให้หนักขึ้นนะครับประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นไม่ใช่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างที่หมารับใช้อย่างนายมีชัยวิชุพันธ์แต่งทำขึ้นมาเพื่อประจบเอาใจและพวกหมารับใช้หลายร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนและใช้กฎหมายหมิ่นบังคับคนทั้งประเทศให้ต้องยอมรับเพราะไม่สามารถวิจารณ์กษัตริย์ภูมิพลได้กษัตริย์ภูมิพลไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นประมุขของประเทศอย่างเด็ดขาดเพราะคุณฟื้นถือสัญชาติอเมริกันรับใช้ประเทศอเมริกันมาโดยตลอดซึ่งในความเป็นจริงแค่สถาบันครอบครัวกษัตริย์ภูมิพลก็ถือได้ว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถปกครองลูกเมียให้อยู่กับพ่อกับรอยได้อย่างครอบครัวชาวบ้านธรรมดาทั่วไปด้วยซ้ำกษัตริย์ภูมิพลจึงไม่สามารถเป็นได้แม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวที่ดีครับแต่ดันให้พวกหมารับใช้ยัดเยียดให้เป็นพ่อของคนทั้งแผ่นดินที่เรียกว่าพ่อแห่งแผ่นดินแม่และแม่แผ่นดินแท้ๆของตัวเองผมเกิดมาก็มีเพียงพ่อเดียวแม่เดียวที่เลี้ยงกล่อมผมมาจนเติบใหญ่ที่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดทั้งสิ้นตั้งแต่ผมจำความได้ผมมีเพื่อนบ้านที่วิ่งเล่นและเติบโตมาด้วยกันจนถึงวัยอันควรพ่อแม่ก็ส่งเสริมให้ผมได้เล่าเรียนผมก็เลยได้เพื่อนและเพื่อนมาเป็นจำนวนหนึ่งจนกระทั่งจบการศึกษาและสมัครเข้าทำงานผมก็มีเพื่อนร่วมงานเพื่อนทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาก็ยังคบค้าสมาคมอยู่แม้กระทั่งทุกวันนี้โดยไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งนี่ย่อมแสดงถึงความเป็นพ่อเป็นแม่ของผมนั้นถ้าเราใจใส่ในการเลี้ยงดูรวมผมด้วยสายผมเป็นคนดีมาตลอดทุกช่วงของชีวิตนะพ่อแม่ของผมไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปหาเรื่องตักตวงเอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมชาติไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพ่อแม่ของผมจริงไม่จำเป็นที่ต้องเสียเวลาการสร้างภาพเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้กับตัวเองและโดยความจริงไม่ต้องเสียเวลาไปเลี้ยงพวกหมารับใช้ให้ยุ่งยากเพราะพ่อแม่ผมไม่มีศัตรูท่านและสองจึงมีเวลาเพียงพออย่างเหลือเฟือที่จะมาดูแลลูกทุกคนอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ผมจึงไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะให้ใครก็ตามทั้งหลายมีความยินความเป็นพ่อเป็นแม่กับผมแต่ถ้าอย่างนี้ผมจะไม่มีวันดัดจริตเป็นเข้ามาจงรักภักดีกับคนที่ผมไม่เคยคิดชิดใกล้หรือเคยสร้างและมีบุญคุณตกค้างที่ผมจะต้องตอบแทนไปนะครับที่ผมพูดอย่างนี้คงจะมีหมารับใช้ออกมาเห่าหอนว่าผมไม่รู้บุญคุณที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสัมภารผมก็เลยถือโอกาสอันดีนี้ประเทืองปัญญาให้เสียเลยว่ากษัตริย์ไม่ต้องกษัตริย์ต้องไม่มีบุญคุณกับใครก็ตามที่อยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันเพราะบนความเป็นจริงกษัตริย์ต้องเป็นหนี้บุญคุณของประชาชนอันสืบเนื่องมาจากประชาชนเป็นผู้เลี้ยงดูกษัตริย์และราชวงศ์ให้อยู่ดีมีสุขได้ก็ด้วยเงินภาษีที่มาจากประชาชน
นอกจากนี้แล้วผมยังมีความคิดจะเสนอสำหรับผู้เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ให้สำเนียกอีกว่าประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นอันเป็นกฎหมายสูงสุดไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้กษัตริย์ต้องสำนึกตัวเสมอตัวเองไม่ใช่เทวดาหรือผู้วิเศษที่สามารถเหาะเหินและเดินอากาศได้กษัตริย์ถือกำเนิดขึ้นมาได้ก็โดยการสืบเผ่าพันธุ์ดังเช่นมนุษย์นะปุถุชนธรรมดาความจริงกษัตริย์หื่นกว่าคนธรรมดาหลายเท่าและมีที่มาจากการแข่งแย่งช่วงชิงทรยศหักหลังฆ่าฟันกันมาทุกยุคทุกสมัยมีลุงฆ่าหลานพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่สลับกันอย่างนี้ตลอดมาใช่ว่าจะสูงส่งอย่างที่กล่าวมากษัตริย์ต้องไปเที่ยวพูดบอกใบ้ที่เรียกเสวยหรือว่าพระราชทานพระบรมราโชวาทให้กับใครหรือองค์กรใดใดก็ตามให้เป็นที่สับสนจนกลายเป็นประเด็นแห่งความขัดแย้งแตกแยกและเกิดการแบ่งขั้วอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในเวลานี้กษัตริย์ต้องไม่มีอำนาจอย่างเด็ดขาดกราบเท่าที่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนและต้องไม่ทำตามน้ำใช้สิทธิ์จอมปลอมที่ผู้หมายรับใช้ร่วมด้วยช่วยกันแย่งชิงไปจากรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยและสมประโยชน์กันด้วยการออกกฎหมายให้โทษกรรมเพื่อให้พวกหมารับใช้พ้นผิดในข้อหากบฏในเวลาเดียวกันพวกหมารับใช้ก็อาศัยกฎหมายมีนกดหัวประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้กษัตริย์สามารถอยู่บนตำแหน่งได้อย่างยาวนานชนิดถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันโดยไม่มีใครกล้าต่อต้านหรือคัดค้านกษัตริย์ต้องไม่ไปยุ่งย่ามและแทรกแซงในองค์กรต่างๆและหน่วยงานแห่งรัฐเพราะหน่วยงานแห่งรัฐทุกแห่งมีรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่มีอำนาจรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนผู้มีเป็นเจ้าของประเทศกษัตริย์ต้องมีอำนาจลงนามแต่งตั้งข้าราชการทุกกรมกองไม่ว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเพราะกษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกใครไปดำรงตำแหน่งใดๆอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการทุกกรมกองจะต้องเป็นอำนาจของรัฐบาลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเป็นที่ไว้วางใจมาดำรงตำแหน่งไม่ใช่ธุระของกษัตริย์อย่างเด็ดขาดกษัตริย์ต้องไม่ไปคิดค้นโครงการใดๆมาแข่งกับโครงการของรัฐบาลเพราะโครงการแห่งรัฐทุกโครงการมีที่มาจากนโยบายของพรรคที่เคยเสนอต่อประชาชนจนได้รับความเห็นชอบจากประชาชนและประชาชนมอบความไว้วางใจเลือกเข้ามาบริหารประเทศมีต่อครับโครงการที่กษัตริย์และพวกหมารับใช้คิดค้นสิ่งหลายโครงการเป็นโครงการผีดิบที่ไปเที่ยวสูบเลือดจากคนทั้งแผ่นดินเห็นได้จากในแต่ละวันจะมีผู้คนเข้าแถวทูลค่าถวายเงินเดินเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโครงการพระราชดำริหลายโครงการส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยจนกลายเป็นเรื่องเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลและประชาชนอย่างเช่นโครงการสร้างเขื่อนต่างๆซึ่งทุกครั้งก็ที่เกิดปัญหากษัตริย์ผู้มีพลและพวกหมารับใช้ก็ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบเลยกษัตริย์ต้องรับผิดชอบพวกหมารับใช้ที่มีอำนาจและจะปล่อยให้ไปเห่าหอนไล่กัดผู้คนโดยไม่รู้ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ได้จะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นอีกก็ไม่ได้เช่นกันเพราะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าตำแหน่งประธานองค์มนตรีนั้นเป็นตำแหน่งที่กษัตริย์เป็นผู้คัดเลือกขึ้นมาด้วยตัวเองตามอัธยาศัยการปล่อยให้เป็นไปแทรกแซงตามองค์กรต่างๆและสนับสนุนในการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากประชาชนจนประเทศชาติบอบช้ำและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพจนมีการรวมตัวขับไล่เป็นหลายครั้งหลายหนในรอบ3ปีที่ผ่านมากษัตริย์ผู้มีพลไม่เพียงแต่จะทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนแล้วต้องมีการเพิ่มเงินเดือนให้องค์คณะองคมนตรีและเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งให้สุดหรูยิ่งขึ้นเป็นการตอบแทนเสมือนหนึ่งเป็นการตกหน้าคนไทยทั้งแผ่นดินกษัตริย์ราชวงศ์และราชวงศ์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและสามารถถูกพิพากษาจำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยกเลิกกฎหมายอื่นเพื่อไม่ให้ถูกนำทำลายล้างบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างและที่สำคัญผู้ที่ถูกตัดสินจองจำมันเกิดจากคดีหนึ่งต้องได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วนะครับเราจำได้ครับคุณคมเขียนบทความนี้นะครับเมื่อปี2552นะครับคุณคมได้ใส่ฟุตโนตให้หน่อยนะครับบอกว่าคอมซิมที่มีสมาชิกอยู่ทั่วไปทั้งในและนอกประเทศนะไม่เคยมีการตั้งตัวแทนนะครับเดิมทีคงจะมีคนอ้างชื่อแล้วก็เอาไปทำมาหากินแล้วก็จองจะทำลายด้วยอะไรด้วยนะครับบทความคอมซิมมีเนื้อสำหรับเผยแพร่โดยไม่คิดมูลค่าและไม่มีการจัดจำหน่ายหากมีการเหลือบ้างนำเชื่อคอมซิมไปทำโทษเพื่อโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครบางคนขอให้ท่านผู้อ่านจะได้หลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับแล้วก็คุณคมได้เขียนนะครับหากคอมซิมไม่ขอรับบริจาคแต่ขอความร่วมมือและพี่น้องท่านจงช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ผมเสนอนี้ให้มากที่สุดเพื่อชัยชนะของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ห้านะครับขอพี่น้องและเพื่อนร่วมชาติทุกคนอย่าไปยอมรับกฎหมายที่โจรเขียนขึ้นเองโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของ
จากประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศและต้องมาให้ความสำคัญกับสถาบันไอ้จอมปลอมที่มีไว้สำหรับฟอกขาวให้กับผู้ทำผิดกฎหมายอย่างเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีและเป็นข้อหาผู้ก่อการร้ายกลายเป็นผู้ก่อการดีได้ถ้าหากใครยังให้ความสำคัญกับสถาบันแห่งนี้ถือได้ว่าไม่มีศักดิ์ความเป็นคนหลงเหลืออยู่ต่อไปในคมซิดนีย์นะครับนี่ก็เป็นเมื่อก่อนท่านมีเว็บไซต์ด้วยวันนี้คุณอาคมก็ยังต่อสู้นะครับยังต่อสู้เข้มแข็งนะครับช่วงนั้นเนี่ยอาคมซิดนีย์มีเว็บไซต์มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับแต่วันนี้คุณอาคมสู้ก็ไปหลายที่แล้วก็เสียงออสเตรเลียนะครับกำลังอยู่ในช่วงปรับเนื้อปรับตัวอยู่แล้วก็หลายประชาชนก็ถือว่าเป็นทางคีกันนะคนที่จงรักภักดีนะครับท่านจะยังจงรักภักดีต่อก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์แต่ละคนแต่นี่เป็นมุมมองนะครับที่ให้พี่น้องนำไปคิดนะครับในการชวนที่ชวนคุยมาให้ประชาชนนะครับไม่บีบบังคับใครนะครับไม่ไปฝืนสิทธิ์ของใครพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะนะครับคิดเห็นแล้วก็ปฏิบัตินะตามที่พี่น้องเห็นควรตามสิทธิของการเป็นมนุษย์นะครับก็แต่ว่าหวังว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วอย่าลืมนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับอีกประมาณวันที่11นะครับน่าจะประมาณวันที่11หรือไม่เกิน12นะเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับคุณอาคมน่าจะออกมาพูดคุยกับพี่น้องอีกทีนึงเอาบทความบทนี้นะครับมาขยายในรายการนะครับพี่น้องก็ติดตามได้นะครับและหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องครับเห็นว่าดีมีสาระเขาบล็อกพี่น้องต้องฝากเข้ามาให้ได้นะครับยูทูบมาเลยประชาชนนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ